บ้านกระอ่านเป็นหนึ่งใน14หมู่บ้านของตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาชื่อหมู่บ้านกระอ่านเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากคำว่ากุรอานเพราะเดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อยู่ของพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งในหมู่บ้านมีผู้ที่มีความสามารถหรือผู้รู้ด้านศาสนาอิสลามอยู่ท่านหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นใครได้บันทึกคัมภีร์อัลกุรอานขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและเป็นแนวปฏิบัติของคนรุ่นต่อๆไปโดยบันทึกไว้จำนวน2เล่มด้วยเหตุนี้เองคนในละแวกใกล้เคียงจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าหมู่บ้านกุรอานและเพี้ยนมาเป็นกระอ่านจนถึงปัจจุบันส่วนคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้บันทึกขึ้นมาทั้ง2เล่มนั้นญาติพี่น้องของผู้บันทึกได้เก็บรักษาไว้โดยฉบับหนึ่งอยู่ที่บ้านท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและอีกฉบับหนึ่งยังเก็บอยู่ที่บ้านกระอ่านต่อมามีการแบ่งพื้นที่ของบ้านกระอ่านเพื่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่คัมภีร์ฉบับนั้นจึงไปอยู่ในเขตของพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาใหม่นั่นก็คือหมู่บ้านพรุชิงหมู่ที่7ตำบลท่าม่วงมาจนถึงปัจจุบันผู้บันทึกคัมภีร์หลังจากที่ท่านได้สิ้นชีวิตลงศพของท่านได้ถูกนำไปฝังไว้ณสุสานบริเวณมัสยิดบ้านควนห่างจากสุสานนั้นยังมีบ่อน้ำที่ใช้ในการชำระร่างกายก่อนทำพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้สร้างไว้ส่วนหลุมฝังศพของท่านนอกจากหลักที่ใช้บอกบริเวณที่ฝังแล้วยังได้มีการก่ออิฐรอบๆแสดงถึงความเคารพนับถือของชาวบ้านที่มีต่อท่านผู้นี้สำหรับพื้นที่หมู่บ้านกระอ่านมีประชากรทั้งหมด1,395 คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 99% ศาสนาพุทธ 1% มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด252ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่ทั้งหมด 4,500 ไร่และแยกเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 3,895 ไร่ประชาชนบ้านกระอ่านอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคีท่ามกลางวิถี2วัฒนธรรมภายใต้ทรัพยากรชั้นดีที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งยางพาราและข้าวพันธุ์ดีดังคำขวัญประจำบ้านกระอ่านที่ว่า3ประดู่คู่บ้านอัลกุรอานล้ำค่ายางพาราล้นหลามข้าวงามน้ำดีสามัคคี2วัฒนธรรมคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศการพูดคุยเวทีเสวนาที่เราจะตอบโจทย์และบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าเวทีการเสวนาแต่ละครั้งที่เราลงชุมชนนั่นก็คือจะบอกถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนค่ะวันนี้เราอยู่ณลาน3ประดู่ที่บ้านกระอ่านตำบลท่าม่วงเทพาจังหวัดสงขลาที่นี่ค่ะสามารถทำให้เราได้เห็นว่าบนวิถีความหลากหลายของความน่าเชื่อถือและก็รวมไปถึงศาสนาที่แตกต่างกันทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูการพูดคุยดูการบอกกล่าวว่าจากการที่คนในชุมชนร่วมกันและก็รักสามัคคีค่ะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำพลังความสามัคคีคีนี้สู่ความสันติสุขและเปิดประเด็นเวทีในการพูดคุยถึงเรื่องของการที่จะทำให้ชุมชนเกิดความสันติสุขแบบยั่งยืนค่ะวันนี้เวทีเสวนาอย่างที่เราทราบกันค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงอิสลามสู่ความสันติสุขนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะภาพบรรยากาศของเรารายล้อมด้วยพลังของคนในชุมชนบ้านกระอ่านนะคะรวมพลังกันมานั่งพูดคุยเสวนาพร้อมๆกันและบนเวทีของเราค่ะเป็นตัวแทนของภาคส่วนในชุมชนที่จะมาบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องราวภายใต้บรรยากาศของสักขีพยานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะกล่าวต้อนรับทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมกันเสวนาวันนี้และรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านล่างเวทีด้วยนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นปราชาวบ้านที่ได้รับความเชื่อถือกับพี่น้องประชาชนบ้านกระอ่านนั่นก็คือคุณสมชายหวังสาค่ะสวัสดีค่ะท่านถัดมานะคะท่านเป็นปลัดอบต.ดูแลพื้นที่ของตำบลท่าม่วงแล้วก็ชาวชุมชนบ้านกระอ่านนะคะท่านสมชายหนูคล้ายค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่3นะคะนั่นก็คือท่านกฏเตบประจำหมู่บ้านกระอ่านค่ะท่านหวังสมแอแห่เหลมค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะแล้วคงต้องกล่าวคำว่าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่คุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ร่วมเวทีเสวนาในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะเริ่มพูดคุยในส่วนของการเสวนาในวันนี้บนประเด็นที่เราตั้งไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงอิสลามสู่ความสันติสุขค่ะก่อนอื่นภาพรวมของบ้านกระอานก่อนว่ากระอานมีความหมายว่าอย่างไรเป็นมาอย่างไรทำไมต้องชื่อหมู่บ้านว่ากระอานแล้วสอดคล้องอย่างไรกับวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนที่นี่ค่ะไม่ทราบว่าท่านปราชญ์จะให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างหมู่บ้านกระอานหมายถึงอะไรเป็นมาอย่างไรค่ะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับท่านวิทยากรได้ถามว่าหมู่บ้านกระอานนะครับเดิมนะครับถ้าท่านเห็นนะครับไวนิลด้านหลังนะครับคำฝันของหมู่บ้านนะครับมีคำฝันอยู่ว่าสามประดู่คู่บ้านอันกุรอานล้ำค่ายางพาราล้นหลามข้าวงามน้ำดีสามัคคีสองวัฒนธรรมถ้าเรานำมารวมทั้งหมดนะครับก็จะบอกความหมายได้ชัดเจนนะครับความรักความสามัคคีของหมู่บ้านกระอานเดิมทีนะครับก็มีท่านเช็คนะครับประวัติเล่ามานะครับว่ามีท่านเช็คอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็มาเขียนนะครับมาเขียนคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยเขียนกับมือนะครับเขียนกับมือไม่มีพิมพ์นะครับหลักฐานต่างๆนะครับก็ยังปรากฏนะครับเดิมทีนะครับก็คาดว่าหมู่บ้านอัลกุรอานแต่พอนานๆมันก็เพี้ยนมาเป็นบ้านกระอานนี่คนหมู่บ้านกระอานเขาคิดแบบนั้นนะครับว่าอาจจะเพี้ยนมาจากคำว่าอัลกุรอานมาเป็นกระอานก็ได้นะครับก็สำหรับบ้านกระอานนะครับคำฝันสามประดู่คู่บ้านก็นิดหนึ่งนะครับว่าสามประดู่คู่บ้านวันนี้นะครับทางกรรมการหมู่บ้านนะครับพร้อมชาวบ้านกระอานนะครับก็มาจัดลานเสวนาแห่งนี้นะครับก็อยากนำทุกท่านมานะครับเพื่อให้พบกับต้นประดู่ที่เป็นคำฝันนะครับว่าสามประดู่คู่บ้านมันเป็นยังไงประวัตินะครับทุกคนจะไม่ทราบนะครับว่าต้นประดู่สามต้นนี้จุดประสงค์เป้าหมายของคนโบราณเขาปลูกไว้ทำอะไรหลักฐานไม่ปรากฏนะครับไม่มีใครรู้นะครับอัลกุรอานล้ำค่าดังที่ผมนำเรียนแล้วครับว่ามีเช็คคนหนึ่งมาเขียนอัลกุรอานไว้ยางพาราล้นหลามก็หมายถึงอาชีพที่นี่ก็ปลูกยางพาราข้าวงามน้ำดีก็ประจักษ์แล้วนะครับท้องทุ่งแห่งนี้ข้าวงามน้ำดีสามัคคีสองวัฒนธรรมก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านกระอานของเราอยู่กันสองวัฒนธรรมพุทธพร้อมมุสลิมแต่เราอยู่กันอย่างมีความสุขและไม่มีอะไรที่ทะเลาะเบาะแว้งกันครับค่ะในส่วนนี้ค่ะท่านข้อเต็บค่ะอยากจะให้ท่านได้พูดถึงว่าการดำเนินวิถีทางวัฒนธรรมเราสามารถบอกกล่าวอะไรกับคนภายนอกว่าหลักปฏิบัติหลักศรัทธาของเราเนี่ยสามารถดำเนินวิถีวัฒนธรรมตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างไรที่ทำให้เราเนี่ยก้าวเดินต่อไปด้วยความสันติสุขอะค่ะครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็วิยากรณ์ถามว่าเราอยู่กันยังไงเรายึดถือหลักศรัทธายังไงนะครับเราก็ยึดหลักศรัทธามาเป็นการบริหารเรายึดมั่นในความสามัคคีเป็นตัวหลักนะครับอย่างเช่นในเมื่อเราอยู่บ้านกระอานเดิมทีเรามีมัสยิดอยู่แห่งเดียวแต่ตอนนี้สามมัสยิดสามผู้บริหารหนึ่งผู้ปกครองสามโรงเรียนตะรีกากับหนึ่งโรงเรียนรัฐนะครับแล้วก็พวกเราตัวอิหมัมทั้งสามมัสยิดคิดจะทำอะไรเราก็ต้องยึดหลักสามัคคีต้องเรียกปรึกษาหารือพร้อมกับผู้ปกครองท่านอบต.ว่าเราจะปกครองแบบไหน
อะไรอย่างไรให้มันอยู่ในแนวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะละหมาดวันศุกร์ต้ออิหมัมเนี่ยลุกขึ้นก่อนแล้วก็บอกกับชุมชนว่าเราต้องสามัคคีกันไว้เราไม่ควรจะแบ่งแยกศาสนาทุกศาสนามุ่งมั่นสอนให้คนนั้นเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับแล้วก็ยึดหลักความศรัทธาเรามุ่งมั่นเชื่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่ออย่างเด็ดขาดว่าถ้าเราปกครองแบบถูกต้องตามหลักของศาสนาไม่มีปัญหาถึงแม้นจะมีปัญหาแต่เราก็แก้ได้นะครับเราแก้ด้วยตัวเองได้เพราะเราสามัคคีสามเหล่าทัพสี่กองพลก็ว่าได้ครับหมายความว่าสามเหล่าทัพที่กับผมว่าสามหลักของศาสนาแล้วก่อนหนึ่งกองพลก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับมาช่วยกันอย่างนี้นี่ก็คือวิถีวัฒนธรรมที่อยู่กับศาสนาเราและวิถีชุมชนที่เราอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานอย่างที่ท่านโกเตปบอกว่าต้องมีความสามัคคีเพราะฉะนั้นความสามัคคีคือเป็นหนึ่งหลักของการปฏิบัติของศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของปลัดอบต.เองมุมมองในการที่รองมองเข้ามาในบ้านกระอานเนี่ยค่ะจากความสามัคคีบนวิถีชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมและความหลากหลายของการประกอบอาชีพตรงนี้ค่ะเรามองว่ากระอานเข้มแข็งโดยวิถีของศาสนาอย่างไรบ้างค่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีในส่วนของผู้เข้าร่วมรับฟังในวันนี้นะครับก็ในส่วนของผมในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านร่วมกับชุมชนนะครับในมุมมองของผมที่มองมาในส่วนของบ้านกระอานนะครับก็คือโดยเดิมๆอยู่แล้วคือบ้านกระอานเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีผู้นำที่ประชาชนในพื้นที่ไว้วางใจทั้งผู้นำในด้านปกครองและผู้นำศาสนาในส่วนของศาสนาก็ท่านขอเต็บได้กล่าวไว้แล้วว่าในส่วนของศาสนาก็นำหลักของประชาธิปไตยมาใช้ในหลักศาสนาด้วยในส่วนของความเข้มแข็งของหมู่บ้านในส่วนของผมก็มองไปว่าในส่วนของวิถีชีวิตหรือว่าในส่วนของภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลในแรกๆจะเป็นหมู่บ้านที่กันดารมากซึ่งถนนเมื่อก่อนก็เป็นลูกหลังทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้มันจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เป็นจุดแข็งขึ้นมาได้ก็คือการรวมใจของคนทุกคนในหมู่บ้านที่เห็นได้ชัดๆก็คือในส่วนของเป็นศูนย์สาธิตหรือร้านค้าตลาดของชุมชนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมีการรวมกลุ่มกันเล็กๆแต่ในขณะนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากแล้วเป็นที่สถานที่ดูงานของกลุ่มอื่นๆทั้งจังหวัดนะครับในส่วนของด้านอื่นๆก็ในส่วนของหมู่บ้านกระอานเป็นหมู่บ้านอปป.ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ป้องกันตัวเองแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับ1ของจังหวัดแล้วก็เป็นลำดับ2ของเขตหรือของภาคนะครับมีเงินรางวัลมีส่วนของการบริหารจัดการที่เป็นระบบตามที่ท่านผู้ใหญ่ได้พูดไว้แล้วเมื่อตอนต้นว่ามีการแบ่งเขตปกครองออกเป็น7เขตมีเขตความรับผิดชอบของแต่ละคนมีจำนวนบ้านมีครัวเรือนที่แต่ละผู้ช่วยเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนตรงนี้ถ้ามองรวมๆประกอบกันหลายๆอย่างแล้วมันจะเป็นส่วนเกื้อในส่วนของทุกทางไม่ว่าจะด้านศาสนาด้านปกครองหรือด้านวิถีชีวิตด้านชุมชนต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนุนให้หมู่บ้านกระอานเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งครับค่ะอย่างที่ท่านปลัดได้พูดบอกว่าทุกส่วนคือ
เป็นการเอื้อซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาสู่เป้าหมายคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนและสงบสุขรวมไปถึงความสันติสุขด้วยนี่อยากทราบว่าในการอยู่ร่วมกันแน่นอนว่ากิจกรรมภายในชุมชนต้องมีเยอะในส่วนของบ้านกระอานเองเพราะว่าวิถีชีวิตของเรื่องของการงานอาชีพที่ทำร่วมกันก็มีหลายวิถีแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มอาชีพต่างๆอยากจะให้ปราดของเราได้พูดคุณสามารถได้พูดว่าในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพี่น้องประชาชนที่รวมกลุ่มกันเรารวมกลุ่มทำอาชีพอะไรบ้างกิจกรรมไหนที่เราร่วมตอบโจทย์บอกกล่าวว่าฉันนำวิถีของวัฒนธรรมทางศาสนาแล้วก็วิถีการปฏิบัติความเชื่อความศรัทธามาลงในกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนนะคะครับทีนี้ก็เป็นการโชคดีนะครับผมคิดว่าหมู่บ้านการของเรานะครับก็เป็นการโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่าท้องที่กับท้องถิ่นนะครับคือไม่มีการแตกแยกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนมานะครับท้องที่คือผู้ใหญ่ท้องถิ่นคือสมาชิกอบต.อยู่ร่วมกันได้ตลอดนะครับเพราะผมเองก็ตระหนักเสมอนะครับว่าถ้าหากท้องที่ไม่สามัคคีกับท้องถิ่นนี่ทุกอย่างก็จะพัฒนายากนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับทางสามัคคีของบ้านกระอานนะครับก็มีนโยบายเหมือนกันนะครับเราได้ผู้ปกครองที่ดีคือท่านผู้ใหญ่นะครับเข้ามาอย่างน้อยๆ2เดือน1ครั้งนะครับทั้ง3มัสยิดนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ถกปัญหากันว่ามัสยิดนี้นโยบายเดินแบบนี้แบบนี้แล้วมัสยิดนี้มีข้อคิดดีๆอะไรหรือไม่เรามาร่วมถกกันหลังจากนั้นแต่ละมัสยิดก็นำนโยบายที่เราถกกันวันนี้กลับไปบริหารของแต่ละมัสยิดนะครับให้เดินไปในทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วนะครับของหมู่บ้านกระอานในขณะนี้อาชีพเสริมนะครับก็มีเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นวันนี้นะครับจะยกให้ฟังสัก3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีบ้านกระอานตรงนี้เป็นสตรีล้วนๆนะครับเข้ามาบริหารสมาชิกตอนนี้400กว่าคนเงินของรัฐบาลไม่มีครับกลุ่มนี้คือเขาออมกันเองนะครับตอนนี้ก็เงินยอดสะสมของเขานะครับก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับเขาทำวนเวียนกันเองนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับอีกกลุ่มนะครับคือกลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดบ้านกระอานอันนี้สมาชิกก็300กว่ายอดเงินก็เกือบ5ล้านตอนนี้นะครับโครงการเดิมจริงๆอ่ะนะก็ถอยไปนิดหนึ่งโครงการเงินโครงการกขคจเดิมนะครับกรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านนำมาทำถ้าเราแจกไปนี้เงินมันจะศูนย์เลยทีนี้ก็รวมตัวกันทำแบบนี้เราให้ไปแต่ละคนนะครับคนละกี่พันก็แล้วแต่นะครับก็ให้ไปลงรวมกันตรงนั้นหลังจากนั้นก็ค่ากำไรตอนนี้ก็10กว่าปีนะครับ10กว่าปีก็โอเคตรงนั้นนะครับและอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มเลี้ยงโคก้าวหน้าบ้านกระอานภูมิประเทศบรรยากาศของบ้านกระอานนะครับตั้งแต่โบราณนะครับเขาเลี้ยงวัวมาโคพื้นเมืองส่วนใหญ่จะช้านะครับความเจริญเติบโตอะไรต่างช้าเลี้ยง4ปีได้แค่ 30,000 หลังจากนั้นผมเองก็ได้รวมกลุ่มกับชาวบ้านนะครับว่าไหนๆเราก็เลี้ยงกันอยู่แล้วนะครับโคเราก็เปลี่ยนมาเป็นลูกผสมหลังจากนั้นก็ให้ความรู้อบรมนะครับตอนนี้กลุ่มก็โอเคนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลก็สนับสนุนมา3งวดนะครับ3งวดทีนี้ยอดเงินก็ประมาณ1ล้านนะครับเลี้ยงโคขุนนะครับอันนี้ผมก็ภาคภูมิใจผมเองก็ส่วนหนึ่งที่เข้าไปสนับสนุนตรงนั้นหลังจากนั้นในเมื่อมันเกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมามันเกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมเป็นสมาชิกได้อย่างน้อยๆแต่ละกลุ่มเราก็ประชุมกันได้ไง1เดือน1ครั้งเรามาออมกันทุกกลุ่มจะต้องออมออมทรัพย์ทั้งหมดถ้าใครไม่ออมจะไม่ให้เป็นสมาชิกอันนี้คือเป้าหมายครับหลังจากนั้นเดือนนึง2เดือนเราก็ประชุมกันตลอดอันนี้ก็เข้ากันหมดเพราะว่าเข้ากันหมดทุกปัญหาเราจะรู้หมดไม่ว่าจะเป็นตัวอิหม่ามสมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มก็โอเคแสดงว่าทั้ง4กลุ่มที่ท่านปราดของเราได้พูดคุณสามารถได้พูดถึงเนี่ยมีท่านไหนที่อยู่ด้านล่างที่เป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้างไหมคะมีท่านไหนไหมคะขอมือหน่อยมีกลุ่มมีตัวแทนกลุ่มมาไหมวันนี้เดี๋ยวอยากจะให้ตัวแทนกลุ่มได้พูดว่าตอนนี้การดำเนินการบนคำว่าสัจจะของเราเนี่ยเราออมไปเท่าไหร่แล้วเราบริหารจัดการอย่างไรบนพื้นฐานของคำว่าสัจจะ
ไหนตัวแทนมีไหมคะตัวแทนท่านไหนที่สามารถตอบบอกกล่าวให้กับเราสักนิดหนึ่งยืนเลยค่ะแนะนำชื่อกันนิดหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่มาที่นี้นะคะเพราะไม่เคยพูดไม่เป็นก็การออมก็มีออมเดือนละครั้งนะทุกวันที่หนึ่งค่ะสมาค่ะเรารวมตัวกันยังไงคะรวมกลุ่มกันอย่างไรถึงได้จัดเป็นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นมาค่ะคืนนี้ผมขอเสริมเลยนะครับสมาชิกบางคนพูดไม่เก่งอ่ะพูดไม่จริงๆแล้วนะครับแรกเริ่มนะครับแรกเริ่มมันมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาสีกลุ่มสตรีอาสาพัฒนามีอยู่นะครับหลังจากนั้นพอรวมกลุ่มผมเห็นแล้วว่ามันน่าจะไม่เจริญนะทีนี้ก็พยายามว่าจะทำยังไงให้กลุ่มสตรีเขารวมพลังกันได้ผมเลยมีแนวคิดว่าต้องทำออมทรัพย์นะครับสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือมันยังไม่มีติดต่อไปยังอำเภอมันก็แสนจะยากลำบากทีนี้พวกเราจะทำกันเองมันก็ทำไม่ได้ก็เลยพยายามผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านเรณูเทพมณีนะครับเป็นพัฒนากรอำเภอเทพาอยู่ในสมัยนั้นนะครับผมก็พยายามติดต่อท่านท่านก็มาให้ความรู้นะครับมาให้ความรู้หลังจากนั้นนะครับมาให้ความรู้เสร็จสมาชิกมีแค่18ท่านรุ่นแรกนะครับผมเองก็พยายามนะครับพยายามหาญาติมาก่อนอันนี้ผมไม่ได้โทษนะครับว่าคนรุ่นเก่าเขาไม่ดีแต่พี่น้องชาวบ้านบางครั้งเขาก็ไม่เชื่อนะครับก็ไม่เชื่อก็ต้องทำกันแบบนี้ก่อนจนกระทั่งในขณะนี้นะครับก็มีสมาชิกก็400แล้วนะครับนี่คือเริ่มนะครับความเข้มแข็งของกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นดูจากผลงานด้านหน้านี้นะคะก็จะมีตะกร้าสารแล้วก็นี่ก็คือบรรดารวงข้าวที่เก็บมาทราบว่ารวงข้าวที่เราเก็บแปลงนาแต่ละครั้งเนี่ยเราจะนำพลังของชาวบ้านมาร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวตรงนี้อยากจะถามในส่วนของคอเต็บได้พูดได้เล่าว่าวันที่เราเกี่ยวข้าวกันวันนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรชาวบ้านมาร่วมใจกันอย่างไรเราเรียกกลุ่มแต่ละคนมาเพื่อที่จะลงแรงเกี่ยวข้าวกันอย่างไรบ้างค่ะครับก็ไม่เห็นเป็นยากนะครับในเมื่อเราจะเรียกกันมาร่วมกันเก็บข้าวนะครับก็เพราะมันมีกลุ่มสตรีกลุ่มนาร้างอยู่นะครับที่ทำกันอยู่พอทำไปก็อยู่กันไปก็เก็บข้าวกันไปก็เชิญชวนกันไปนะครับหรือว่าเราชาวบ้านก็ดีครับนะครับที่ผ่านมานะครับถ้าใครเก็บข้าวแล้วเราก็ไปช่วยกันนะครับก็บอกว่าวันนี้เก็บข้าวให้เราทุกคนก็จะร่วมกันไปเก็บกันไปเต็มทั้งนาเลยนะครับเสร็จจากอันนี้แล้วลงไปอีกนะครับเราก็เก็บไปนะครับแต่นี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านกระอานจะบอกว่าความสามัคคีความแข็งแรงนั้นมันมีอยู่มาหลายปีแต่ณวันนี้ก็แข็งแรงไปด้วยพลังของความเข้าใจของบรรดาพ่อแม่พี่น้องของเราก็เพราะเราเสริมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ใหญ่บ้านด้านอบต.ด้านอิหมัมทั้งสามมัสยิดก็สร้างบุคคลให้สามัคคีเพราะยึดหลักในการสอนการเรียนทุกวันศุกร์ทุกวันพฤหัสทุกมัสยิดต้องมีการสอนคำว่าสามประดูคู่บ้านท่านก็เห็นอยู่ตรงนี้ว่าสามประดูมันมีอยู่ตรงนี้แต่อ่านกุรอานล้ำค่าเรายังไม่ทอดทิ้งครับทุกวันพุธมีผู้นำศาสนานั่นก็คือบิลาลครับเป็นผู้สอนอยู่ทุกสัปดาห์ครับค่ะนะครับนี่คือจะบอกว่าการร่วมตัวของพี่น้องนั้นต้องเริ่มจากเข้าใจทางด้านศาสนาก่อนครับค่ะ
ในส่วนนี้ก็คือวิถีชีวิตการปฏิบัติหลักปฏิบัติหลักศรัทธาของคนที่นับถือศาสนาในชุมชนหมู่บ้านกระอานค่ะทราบว่าในส่วนของหมู่บ้านกระอานเนี่ยเกือบ 100% นะคะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอีกหนึ่งส่วนที่อยู่ร่วมกันบนวิถีของเราในชุมชนกระอานนั่นก็คือชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธวันนี้มีพระคุณเจ้ามานั่งพูดคุยมานั่งดูเวทีเสวนากับเรานะคะอยากจะถามในส่วนของการอยู่ร่วมกันของคนที่เรานับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่บนวิถีเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ทราบว่ามองว่าวิถีของชาวชุมชนที่มีความเชื่อที่ต่างกันเนี่ยเราอยู่ร่วมกันได้อย่างไรคะท่านพระคุณเจ้าค่ะครับก็ขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมที่เป็นชาวพุทธทุกคนทุกท่านในวันนี้อาตมาภาพและในนามของตัวแทนพระเดชพระคุณพระครูสุเทพธรรมโชติซึ่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาวันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในโครงการเวทีเสวนาเข้าใจเข้าถึงอิสลามสังคมสู่สันติสุขจากคำถามนะที่ท่านพิธีกรได้ถามอาตมาภาพในส่วนของอันเป็นผู้นำในการเป็นผู้นำของชาวพุทธอย่างที่เราได้ทราบกันนะว่าพื้นที่ในเขตของบ้านกระอานเนี่ยชาวพุทธของเรามีอยู่ประมาณ 1% นอกเหนือจากนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งสิ้นอย่างที่ท่านโตอิหม่ามท่านได้ยึดหลักของการปฏิบัติในการปกครองในพื้นที่ของหมู่บ้านกะอานเนี่ยก็คือเรื่องของความสามัคคีแต่ในฐานะของอาตมาภาพนั้นในนามของตัวแทนผู้นำศาสนาของชาวพุทธอาตมาภาพให้คติให้ข้อคิดให้แนวทางกับญาติโยมที่เป็นชาวไทยพุทธเสมอเรื่องของความอดทนนี่คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสเอาไว้ในภาษาบาลีที่เรียกว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งถามว่าอดทนตรงนี้นะสิ่งนี้ถ้าเกิดเราทำได้ก็จะเกิดผลประโยชน์กับญาติโยมที่นับถือพระพุทธศาสนาอดทนหมายความว่าอย่างไรอดเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วอยากได้แต่ไม่ได้ทนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรไม่อยากได้แต่ต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะอยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่รวมกันเนี่ยคือความอดทนอดทนมีอะไรบ้างนั้นสิ่งที่อาตมาภาพบอกกับญาติโยมเสมอว่าอดทนเนี่ยมีอยู่4ประการประการที่1เนี่ยอดทนต่อความลำบากตรากตรำนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมที่อยู่ที่เป็นชาวพุทธถือว่าเป็นส่วนน้อยแต่เราอยู่ได้นะเพราะเรามีความอดทนในเรื่องของความลำบากตรากตรำไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนาการทำมาหากินที่จะต้องเอาตัวของเราเนี่ยไปทำงานในตรงนี้อดทนไปประการที่สองก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาหมายความว่าอย่างไรทุกคนทุกท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความทุกข์กันทั้งสิ้นแม้แต่เพื่อนศาสนิกของเรานะที่นับถือมุสลิมเราก็มีความทุกข์ทั้งหลายเราอดทนตรงนี้ได้อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศหมายความว่าอย่างไรไม่ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเราทำมาหากินอย่างไรเราก็อดทนและก็สิ่งสุดท้ายคือข้อสำคัญที่เราชาวพุทธนับถือกันก็คืออดทนต่อสิ่งยั่วยุกามคุณนะสิ่งนี้เองก็เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเนี่ย4ความอดทนที่อาตมาภาพให้กับคณะญาติโยมบอกว่าญาติโยมอยู่ตรงนี้แล้วนะเราทำหน้าที่ของชาวพุทธถึงไม่ว่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ทางด้านผู้นำท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราเลยนะทางด้านผู้นำเนี่ยท่านให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือตลอด
ก็จึงบอกกับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะในเรื่องของความอดทนให้เขาเข้มแข็งแล้วก็อยู่ร่วมกันถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะในอีก10ปีข้างหน้ากว่าเหตุการณ์นี้จะสงบไม่ว่าจะ50ปีหรือ100ปีข้างหน้าก็เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายชาวไทยพุทธและก็มุสลิมในหมู่บ้านกะอาดเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันเช่นนี้อย่างมีความสุขและก็สงบต่อไปครับขอเจริญพรค่ะท่านได้กล่าวถึงว่าถ้ามีผู้นำดีนำดีเนี่ยจะทำให้ทุกคนอยู่ด้วยความร่มเย็นและสงบสุขอยู่บนความประพฤติเป้าหมายเดียวกันคือความสันติสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องโยนคำถามมาที่ท่านผู้นันยางปลัดอบต.ของเรานะคะคุณสมชายหนูคล้ายพูดถึงหลักของความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่จะลงพื้นที่ในการมาดูแลบริหารจัดการทั้งภาคส่วนของแนวนโยบายกิจกรรมหรือว่างบประมาณที่ลงมาก่อนอื่นก็คงต้องพูดถึงว่าความเข้าใจเราเข้าใจวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่มีอยู่ทั้งสองวิถีของหมู่บ้านกระอานอย่างไรและเราเข้ามาเพื่อที่จะเข้าถึงชาวชุมชนรวมไปถึงพัฒนาต่อยอดในอนาคตอย่างไรบ้างค่ะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปสู่การดำเนินการในฐานะของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็อยากจะกล่าวถึงปรัชญาของคือเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ที่ให้ไว้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็4อำเภอนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนาจริงๆแล้วในส่วนของพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับจะเป็นมุมมองที่ในส่วนของผมที่จะพอเข้าใจอาจจะไม่ 100% แต่ในส่วนของความเข้าใจของผมก็คือในส่วนของความเข้าใจก็คือในส่วนของปัญญาหรือสมองที่เราจะเข้าไปดำเนินการในส่วนของการเข้าใจในส่วนของหมู่บ้านในส่วนของเข้าถึงก็มองลึกไปถึงในส่วนของจิตวิญญาณหรือว่าหัวใจที่เราจะมองในส่วนของความทุกข์หรือความต้องการของชุมชนแล้วก็ในส่วนของคำว่าพัฒนาก็คือเอาในส่วนของความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงไปปรับในส่วนของการบริหารจัดการในลักษณะของการบูรณาการนะครับก็ในส่วนของมุมมองในส่วนของบ้านกระอานแห่งนี้นะครับก็ในส่วนของความเข้าใจเราก็ต้องศึกษาวิถีชีวิตศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักศาสนาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านศึกษาในเรื่องของปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่นะครับแล้วก็ศึกษาในเรื่องของความต้องการที่ชาวบ้านจะต้องการอะไรในส่วนของการพัฒนาหมู่บ้านนะครับในส่วนของความเข้าถึงนะครับก็ผมได้พูดว่าเป็นเรื่องของจิตใจก็คือเข้าถึงส่วนลึกของจิตใจก็คือรู้ใจรู้เขารู้เราเปรียบกับว่าเรามานั่งอยู่ในหมู่บ้านการเข้าถึงไม่ใช่ลักษณะของการเดินมาเพื่อเข้าถึงอย่างเดียวแต่ในส่วนของการเดินมาเข้าถึงตรงนั้นก็เป็นลักษณะของความเข้าใจไม่ใช่ความเข้าถึงแต่ความเข้าถึงเป็นเรื่องของการรู้จิตใจว่าเขามีความทุกข์อะไรมีความกังวลเรื่องไหนก็อันนี้เราก็ลงมาพื้นที่แล้วก็ดูคือศึกษาร่วมกันนะครับแล้วก็เอาปรับในส่วนของความเข้าใจกับเข้าถึงเนี่ยเอาเป็นหลักในการบริหารจัดการในส่วนของหมู่บ้านกระอานในส่วนของความเข้มแข็งของหมู่บ้านที่กับผมได้มองเห็นนะครับก็คือตามที่ท่านขอเดบได้กล่าวนะครับ 1. ผู้นำศาสนาเข้มแข็ง 2. ผู้นำท้องถิ่นเข้มแข็ง 3. ผู้นำท้องที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยเข้มแข็งแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจระหว่างชุมชนระหว่างชาวบ้านด้วยกันระหว่างครัวเรือนแต่ละคนก็มีความต้องการในลักษณะที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในส่วนของการพัฒนาในส่วนของมุมมองของท้องถิ่น
ก็คือลักษณะของการนำเอาความเข้าใจหรือนำเอาปัญหาที่เกิดจากหมู่บ้านจริงๆอย่างเช่นในส่วนของสิ่งที่ทางท้องถิ่นหรืออบต.เข้ามาดำเนินการก็ในเรื่องของที่ดำเนินการไปเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเรื่องของการจัดทำแผน3ปีที่จะมาพัฒนาหมู่บ้านนะครับในลักษณะของการดำเนินการตรงนั้นถึงแม้ว่าในส่วนของท้องถิ่นก็คือมีหน้าที่ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในส่วนของการดำเนินการตรงนี้ทางท้องถิ่นก็ได้ร่วมกับทางหมู่บ้านกับทางอำเภอเนื่องจากเราจะทำงานพร้อมกันในส่วนของหมู่บ้านก็ทำแผนชุมชนในส่วนของอบต.ก็มาทำแผนท้องถิ่นในส่วนของอำเภอก็ลงมาทำเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนัดครั้งเดียวทำกิจกรรม3อย่างนะครับเราก็ร่วมกันในตรงนี้แล้วสิ่งที่ได้ก็คือได้จากหมู่บ้านจริงๆเราให้แต่ละหมู่บ้านได้เสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านแล้วก็ให้มีการลำดับความสำคัญของปัญหาในทุกด้านนะครับแล้วก็เราก็นำส่วนทั้ง3ส่วนนี้ไปประกอบแล้วก็ทำเป็นแผนแล้วก็ให้ทางท่านผู้บริหารได้จัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหมู่บ้านจริงๆนะครับอันนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืนอีกหนึ่งส่วนก็คือที่จะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเกิดความมั่นคงเกิดความเชื่อมั่นที่จะอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทีนี้อยากจะถามท่านรองผบ.ชก.นะคะพูดถึงความมั่นคงในพื้นที่ค่ะในส่วนของมุมมองด้านความมั่นคงในวิถีความสามัคคีของสองวัฒนธรรมท่านมองว่าในชุมชนกระอานเป็นอย่างไรบ้างค่ะกราบเรียนพระคุณเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นตลอดจนพ่อแม่พี่น้องบ้านกระอานทั้งสองศาสนานะครับผมมีความประทับใจจริงๆวันนี้ที่ได้มาเห็นภาพของความอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคือประกอบด้วยความการยิ้มแย้มแจ่มใสการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้เห็นที่ประจักษ์แต่สายตานะครับในแง่ของความมั่นคงถ้าไปกันได้ในวิธีทางที่ถูกต้องของแต่ละศาสนานะครับยอมรับซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าตรงนั้นที่ไหนก็ตามมีความมั่นคงสงบร่มเย็นครับค่ะขอบคุณค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าค่ะในส่วนของแนวนโยบายค่ะท่านแนวส่วนของการขยายผลของชุมชนต้นแบบวันนี้ของบ้านกระอานสู่ชุมชนอื่นๆเราจะมีแนวนโยบายในการส่งเสริมชุมชนอื่นๆให้ดูกระอานเป็นแบบอย่างเนี่ยมีแนวนโยบายไว้อย่างไรบ้างค่ะในส่วนของจังหวัดเองนั้นนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดีในการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะโครงการเรารักสงขลาเนี่ยเราดำเนินการในทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะครับในอำเภอเทพาหรืออำเภอใน4อำเภอนี้ก็ดำเนินการเช่นเดียวกันแต่ในลักษณะของการดำเนินการในลักษณะเนี้ยในเชิงของเข้าใจเขาถึงอิสลามนำสังคมสู่สันติสุขเนี่ยก็ถือว่าในพื้นที่บ้านกระอานเนี่ยนะมีพื้นที่ที่มีมุสลิมอยู่ 99% ชายพุทธอยู่ 1% เพราะฉะนั้นในพื้นที่ไหนที่มีชาวมุสลิมอยู่มากกว่าแล้วก็เราสามารถอยู่กันได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายผลไปสู่ในพื้นอื่นๆนะครับในพื้นที่อื่นๆจริงๆแล้วเราก็ยังมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหลายๆพื้นที่แต่เราอาจจะยังไม่เห็นวันนี้เราเห็นแล้วว่าที่พื้นที่บ้านกระอานนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้สังคมมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราได้ถือน้อมนำแนวพระราชดำริหรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ที่ท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเกื้อกูลกันมีความยังประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุขมีความน่าอยู่มีความสามัคคีซึ่งในที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของการที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่อื่นด้วยครับสำหรับการขยายไปอย่างพื้นที่อื่นๆนั้นผมคิดว่าในการเริ่มต้นโดยใช้การประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นจุดแรกในการที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นถ
ถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องในบ้านกระอานนี้และขณะเดียวกันก็คงในพื้นที่นั้นก็คงจะให้ทางอำเภอได้ไปสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆให้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ครับก็คงเบื้องต้นก็คงเป็นการประชาสัมพันธ์ก็คงไม่ใช่ที่4อำเภอของสงขลาเท่านั้นในพื้นที่อำเภออื่นๆด้วยรวมถึงอาจจะไปขยายผลถ้าพี่น้องที่อยู่ใน3จังหวัดเห็นพื้นที่ของบ้านกระอานเป็นต้นแบบผมคิดว่าการขยายผลนั้นโดยใช้สื่อมวลชนสื่อสารมวลชนต่างๆทางวิทยุทางโทรทัศน์ไปนั้นผมว่าการขยายผลก็จะทำให้ขยายวงกว้างขึ้นแล้วก็เกิดความสามัคคีในอนาคตนี้แน่นอนครับค่ะขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าก็ได้พูดถึงการที่จะต่อยอดขยายผลต่อไปนั่นคือช่วงนี้คือช่วงในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ชุมชนอื่นๆดูกระอานเป็นแบบอย่างนะคะในส่วนของการพูดคุยเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยถึงการต่อยอดการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนแต่ในส่วนเรื่องของปัญหาที่ชุมชนร่วมกันแก้ไขเราทราบว่าในชุมชนมีกิจกรรมที่เราร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนโดยนำสถานที่นั่นก็คือมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาอยากทราบว่าปัญหาที่เราแก้ไขโดยเอามัสยิดเป็นศูนย์กลางคือโครงการกิจกรรมอะไรเป็นอย่างไรคะไม่ทราบว่าท่านกตบจะให้คำตอบกับคุณผู้ชมนะครับครับขอบคุณครับสำหรับโครงการเรื่องยาเสพติดเราก็ยึดหลักคำสอนนะครับทุกวันพฤหัสเราจะต้องเรียกชุมชนของมัสยิดมาเรียนแล้วก็มารับฟังนะครับคำสอนของพระศาสดาและเอกองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะอัลากำหนดว่าอย่างไรนะครับให้ชุมชนเขาทราบทุกมัสยิดครับครับก็จะดำเนินการโครงการการสอนการเรียนนะครับให้ชุมชนเขาทราบและได้รู้ถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ว่าอะไรดีอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับก็มีอยู่ในบทบัญญัติอัลกุรอานทั้งหมดเลยครับมีคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาด้านล่างเวทีนะคะจะพูดถึงในส่วนของในส่วนของมัสยิดสารใจขอเสริมนิดนึงนะครับได้ค่ะคือในขณะนี้นะครับทางหมู่บ้านการของเรานะครับก็มีสองโครงการด้วยกันนะครับที่แก้ปัญหานะครับก็คือเรื่องแรกนะครับก็มัสยิดสารใจต้านภัยยาเสพติดหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรียนขอบคุณไปยังท่านนายกองค์การบริหารตำบลท่าม่วงนะครับที่ท่านได้เล็งเห็นนะครับถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับของในนามของตำบลท่าม่วงนะครับเข้าค่ายอบรมภาคฤดูร้อนนะครับส่วนใหญ่จะเน้นมาทางโรงเรียนตริกานะครับคัดมาแต่ละโรงเรียนว่าโรงเรียนละเท่าไหร่นะครับเราจะอยู่เข้าค่ายกัน2วันกับ1คืนนะครับสำหรับโครงการมัสยิดสารใจต้านภัยยาเสพติดในขณะนี้ของหมู่บ้านกระอานก็เราส่วนใหญ่เราจะแยกกันทำงานนะครับก็มีท่านผู้ช่วยสมเกตนะครับเป็นคนดำเนินการอยู่ในโครงการนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ช่วยได้พูดบอกกล่าวในเรื่องของโครงการมัสยิดสารใจแล้วก็ต่อยอดไปถึงในส่วนของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะกิจกรรมตรงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดโดยนำสถานที่คือมัสยิดสวัสดีท่านพิธีกรแล้วก็เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพีรศิลป์บรรเพ็งนะครับกระผมนายสมเกตแก้ววิเชียรนะครับเดิมทีเป็นคนอุดรนะครับมาได้ครอบครัวที่กระอานนะครับชีวิตนะครับสู้มาโดยตลอดสู้มาด้วยความรักความจริงใจไม่มีสิ่งใดแอบแฝงนะครับสู้แม้กระทั่งจะต้องแบกลูกซองนะครับอยู่กับเวรชลบนะครับชีวิตของเรานะครับมีแต่ความดีที่จะให้กับสังคมครับก็เรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ด้วยความรักของอัลเลาะห์ซึ่งได้เปิดใจให้ผม
นะครับได้มาเข้ารับอิสลามที่กระอานแล้วก็มาเป็นคนดูแลพี่น้องชาวบ้านกระอานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและก็ส่วนราชการนะครับโครงการที่เราดำเนินการขับเคลื่อนโครงการมัสยิดสารใจป้องกันภัยยาเสพติดซึ่งเป็นโครงการของกลมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งเป็นของท่านจุฬาราชมนตรีว่าทำไมต้องใช้คำว่าป้องกันภัยยาเสพติดแต่เราไม่อยากจะใช้คำว่าไปต้านภัยยาเสพติดนะครับเราก็เลยใช้คำว่าป้องกันภัยยาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านเราผมก็เป็นประธานของอำเภอเทพาขับเคลื่อนนะครับก่อนที่เราจะไปป้องกันยาเสพติดนะครับเราป้องกันตนเองหรือยังนะครับเราดูแลตัวเองหรือยังดูแลครอบครัวเราหรือยังนะครับทีนี้เมื่อนะครับเราดูแลตัวเราแล้วดูแลครอบครัวเราแล้วทีนี้เราก็ต้องไปดูคนรอบข้างนะครับว่าเขาห่างไกลยาเสพติดหรือยังนะครับชีวิตผ่านมาทั้งยาบ้าทั้งกัญชาไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแต่เมื่อก่อนนี้ก็สูบบุหรี่นะครับแต่สุดท้ายผมก็ละทิ้งบุหรี่ได้นะครับผมสูบมา30กว่าปีผมมาเลิกได้เมื่อปี2552ซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ผมรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ยังยุ่งอยู่กับอบายมุขหรือสิ่งมึนเมายาเสพติดตรงนี้อยู่นะครับให้เขาได้ห่างไกลซึ่งเราก็เป็นต้นแบบนะครับให้เขาได้เห็นแล้วว่าแม้กระทั่งเราเป็นผู้นำตรงนี้เรายังทุ่มเทเสียสละนะครับในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตัวเราเองแล้วก็ขยายออกไปถึงชุมชนนะครับแล้วก็สืบต่อไปก็คงเป็นเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งผมก็โชคดีซึ่งผมก็ได้เข้าไปอบรมนะครับเกี่ยวกับโครงการก็คือไปรับเงินพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่กรุงเทพนะครับซึ่งท่านก็ได้มอบให้ 8,000 บาทซึ่งเป็นเงินขวัญถุงนะครับในการเดินดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนและทีนี้ก็ให้สมาชิกของชาวบ้านกระอานนะครับก็จะมีแต่เฉพาะผู้หญิงนะครับเข้ามาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมกับมัสยิดสารใจทําไปร่วมด้วยกันนะครับแต่ก็โชคดีครับกระอานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสมควรแล้วนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รับทราบว่ากระอานคือหนึ่งเดียววัสสลามอะลัยกุมมะตุลลอฮิตะอาลาบะเราะกาตุฮ์ค่ะอันนี้คือเสียงพลังของการของแรงของคนทำงานในพื้นที่บอกว่าเรื่องของการนำหลักศาสนานำสถานหรือว่าสถานที่ที่เราทำการละหมาดกันหรือมัสยิดเนี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี่คือวิถีชีวิตวิถีทางศาสนาที่เรานำหลักคิดหลักปฏิบัติหลักศรัทธามาใช้ร่วมกันทำให้ชุมชนบ้านกระอานณวันนี้มีความเข้มแข็งด้วยการที่นำศาสนาเป็นแนวทางเป็นกรอบการปฏิบัติและดำเนินวิถีชีวิตและวันนี้เองค่ะเราก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบและได้เห็นว่ากระอานในวันนี้คือผู้ที่สามารถเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่จะทำให้ทุกคนทราบว่าวิถีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนสิ่งเดียวที่สอนที่สั่งนั่นก็คือการทำความดีความดีนี่เองจะทำให้เรานำไปสู่สันติสุขโดยเร็ววันและยั่งยืนค่ะวันนี้คงต้องลาด้วยเสียงปรบมือของชาวบ้านในเวทีประชาคมหรือว่าเวทีการเสวนาในครั้งนี้ค่ะเพื่อบอกกล่าวว่าพลังความเข้มแข็งของเราคือพลังการตอบรับบนวิถีของศาสนาที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะขอเสียงปรบมือลาคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ